สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในทศวรรษนี้นะรับตั้งแต่ผมทำนะการประชุมเชิงสัมนาออนไลน์มาตั้งแต่ต้นปี64นะครับนะก็ได้รวบรวมนะมุมมองที่ผมมองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานนะ f u n เทล แล้วก็มองผ่านเทคนิคนะครับข้อมูลเชิงสติไซเคิลวงรอบถดจักแล้วข้อมูลทางปริศาสต์ของโลกที่ผ่านมาแล้วก็มองผ่านเซนิเมนท่ลนะครับการจับทิศทางกระแสนะครับของนักลงทุนผู้บริโภคคนในระบบแล้วก็ผู้จัดการระบบนะครับก็ต้องบอกว่าทำมาหลายครั้งหลายหนตั้งแต่ต้นปี64เป็นต้นมานะครับและในช่วงประมาณ3-4ครั้งหลังเนี่ยนะครับ นะก็ได้ทำนย้อนนะพูดถึงที่มาที่ไปนะครับของตอนที่1และตอนที่2โดยตอนที่1เนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานนะครับการมองนะครับผ่านมุมมองบุญการนะครับว่าผมมองมาอย่างไร,นะรเก็บรวบรวมข้อมูลจากกูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติมาอย่างไรต่างคนต่างเห็นนะครับ่อแตกต่างกันเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วมาตก,ตกผลึกนะค,ความคิดเห็นของตนเองอย่างไร ยึงมาทำตอนที่2นะครับเพื่อมามองนะครับว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในไซเคิลวงรอบัจากนี้นะใน Great ีเ s e t รอบนี้นะก็มีการพูดอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับเนื้อหายาวมากในแต่ละตอนนะครับในการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับที่เป็นแบบรายเดือนที่ผ่านมานะครับ โราทังมาถึงแล้วเวอร์ชั่นสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปี64นะซึ่งเรียกว่าเวอร์ชั่นไฟนอลคอลการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสิ้นปี64ก็ดีหรือว่าก่อนเกิดนะครับเหตุการณ์ใหญ่ๆนะการครบรอบไซเคิลวงรอบวัตจักร2วงรอบนะครับในรอบ90ปีของ g r รดรีเซ็ตแล้วก็ในวงรอบของวัตจักรเงินฝืดเงินเฟ ที่ใกล้จะถึงในช่วง1 2หรือ3ปีนี้นะครับ2021 2022แล้ว0 2 3นี้นะครับแล้วผมก็ได้พูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันจะมีจุดเริ่มต้นนะมาจากสิ่งที่เรียกว่าเอ,อ่อเกรดรีเซ็ตก่อนนะเป็นการเกิดเกรดรีเซ็ตอย่างเป็นทางการก่อนแล้วพอเกิดเกรดรีเซ็ตอย่างเป็นทางการเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะทยอยมานะจากเรื่องการเปลี่ยนแปลง นะครับ disruption เนี่ยมันจะไปสู่การปฏิรูปนะเปลี่ยนแปลงทางการเงินนะเศรษฐกิจการเงินแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสังคมตามมาเป็นระรอกนะครับซึ่งผมเรียกว่า w a v ก็ได้นะฮะมันสิ่งที่ผมมองเห็นกนะ็คือว่าเว v e ใหญ่นะที่จะตามมานะครับเมื่อผลกระทบโดมิโน,โนเนี่ยเกิดขึ้นแปลว่ามันเกิดจากจุดหนึ่งมันไม่ได้หยุด นะมันส่งผลกระทบอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่ผมมองเนี่ยต้องบอกว่าใช้าศาสตร์ไหลาาศาสตร์นะและหนึ่งในาศาสตร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของตําแหน่งของดวงดาวในโหราศาสตร์นะซึ่งผมมองว่าตําแหน่งดวงดาวในโหราศาสตร์เนี่ยนะมันบ่งบอกเหตุการณ์สถานการณ์นะในประวัติศาสตร์ ซึ่งเมื่อตำแหน่งของดวงดาวเนี่ยมันเกิดปรากฏนะครับมันก็ไปสอดคล้องกับการเกิดเหตุการณ์นะหลายครั้งในประวัติศาสตร์นะครับแล้วผมก็เชื่อมโยงให้เห็นว่านะตำแหน่งดวงดาวในโหราศาสตร์เนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับไซเคิลนะนักวิเคราะห์ตะวันตกอย่างไรบนความเชื่อที่แตกต่างกัน นะครับโดยหลักโหราศาสตร์เชื่อว่าดวงดาวส่งอิทธิพลหรือว่าดวงดาวทําให้เกิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชาวตนตกเนี่ยเขาจะมองไซเคิลวงรอบจะจากมันเกิดจากแรงขับเคลื่อนนะเหมือนเศรษฐกิจมันก็มีช่วงบูมแล้วก็ช่วงบัสนะครับมีช่วงรุ่งเรืองก็มีช่วงตกตำ่ำนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่นะผมก็อธิบายฝั่งว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะตำแหน่งของดวงดาว การเกิดปรากฏของเหตุการณนะ์ที่เปลี่ยนจากพบดวงเมืองนะของโลกไปที่พบการเงินของโลกแล้วก็ไปที่พบการเมืองสังคมของโลกเนี่ยนะมันจะเกิดต่อต่อกันมันเหตุการณ์ของเกรดลิเซ็ตเนี่ยนะมันจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับในทศวรรษนี้นะที่จะส่งผลไปทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับในในรอบถัดไปหรือว่าเป็นเวฟ ถัดไปเราก็จะตามมาถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมในเว็บถัดไปในทศวรรษนี้นะครับซึ่งผมจะเรียกว่ามันเป็นผลกระทบของโดมิโนโก็ได้นะครับมันเป็นปัญญาลูกโซ่ก็ได้นะครับที่เมื่อมันมีจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันก็จะส่งต่อๆกันไปอันะนี้คือสิ่งที่ผมนะได้พูดให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับในทศวรรษนี้ นะครับในการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นปี2021่เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับนะผมจึงบอกว่าผมไม่ได้มองเห็นนะครับเรื่องของการเกิดวิกฤตสารสุขโควิด19นะแล้วมันก็หายไปแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมมองเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่ง นะซึ่งมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมอยูนะ่ปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะครับที่อยู่ในระดับปริมาณที่สูงนะปัญหาจากเรื่องของช่องว่างนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะที่ขยายตัวขึ้นซึ่งสี่ตาเหล่านี้เนี่ยมันเสถียรภาพมันเนี่ยมันลดต่ำลงนะครับซึ่งเสถียรภาพการลดต่ำลงเนี่ย ทำให้หนที่สุดนะครับมันก็จะเข้าสู่ไซเคิลวงรอบนะครับออของเกรดรีเซ็ตนะซึ่งขนาดนี้นะครับในช่วง 1, 2หรือ3ปีนี้นะครับมันจะเข้าสู่วงรอบนะครับของเกรดรีเซ็ตการปรับปฏิรูปครั้งใหญ่นะซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่าแรงขับเคลื่อนถัดไปนะของการสิ้นสุดวงรอบนี้และเข้าสู่วงรอบใหม่นี้คืออะไรนะครับ วงรอบที่แล้วนะครับในช่วงบูมเนี่ยมันเป็นวงรอบที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภนะครับแต่วงรอบถัดไปเนี่ยมันจะเป็นวงรอบที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธนะครับเป็นเองการสิ้นสุดของวงรอบเก่านะครับแล้วเกิดเครดิตเซตนะครับในรอบ90ปีก็เป็นการสิ้นสุดของวงรอบวัฏจักรเงินฝืดเงินเฟอ้อด้วย โดยในช่วง1 2ถึง3ปีนี้จะเป็นการสิ้นสุดวงรอบของวัฏจักรเงินฝืดนะครับดอกเบีย้ยที่ต่ำลงเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศูนย์วงรอบถัดไปอัตราดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็เป็นเข้าสู่วงรอบวัฏจักรเงินเฟ้อซึ่งในวงรอบวัฏจักรนะเงินฝืดเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เป็นไปตามไซเคิลของมันนะครับอย่างนี้ผมบอกนะครับนะคือผมเองเนี่ยนะก็ มีความรู้นะในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของตำแหน่งดวงดาวนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้เชื่ออิทธิพลของดวงดาวมาทำอะไรกับมนุษย์แต่ผมเชื่อการกระทําหรือกรรมของมนุษย์นะเป็นผู้กำหนดเพียงแต่ว่าตำแหน่งดวงดาวนะครับมันบ่งบอกเรื่องราวนะที่เกิดซ้ำา้สะท้อนไปในประวัติศาสตร์ที่มันเกิดมาจากเรื่องของการกระทำเรียกว่ากรรม และผลของการการะทําคือวิบากกรรมนะที่มันเกิดซ้ําๆจากแรงขับเคลื่อนนะของความโลภความโกรธความหลงของมนุษย์หมุนวนเวียนนั่นเองนะครับนะก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆเช่นนี้นะครับว่าเวฟถัดไปนะก็จะส่งต่อมานั่นเองสำหรับท่านที่สนใจนะครับการเข้าร่วมกลุ่มนะครับนะในการประชุมนะรายสัปดาห์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ ช่วงบ่ายสอง 2, ถึงบ่ายสามหรือถึงสามครึ่งก็ข,ขึ้นอยู่กับเนื้อ,อาหาในรายสัปดาห์นะครับเก็บตกมาซึ่งจะพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเต็มที่นะสะท้อนมุมมองความคิดกันหลากหลายอย่างอิสระเสรีภาพนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะท่านสามารถสมัครเข้ามาซึ่งจะมีการพูดคุยกันผ่านการประชุมสัมนารายผ่านตัวแอปพลิเคชัน o o ฟ m e e t i n g นะ ซึ่งก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแบบเขาเรียกว่าสมัครใจนะครับนะสมัครเข้ามาฟรีท่านสามารถออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะไม่ได้ไม่ได้มีการตั้งเงื่อนไขอะไรนะรเพราะว่าต้องการมาดูว่าการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะมันจะมีความเข้มแข็งเป็นไปได้อย่างไรนะครับท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับอาจารย์เสกจุดศูนย์เนี่ยโดยส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านมา นะครับก็ส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับนะถ้าส่งเข้ามาในไลน์บางท่านก็มีส่งเข้ามาเหมือนกันนะแต่เขาแจ้งข้อมูลมาทังชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพแล้วก็อีเมลแอดเดสมาซึ่งจริงๆก็พอได้นะครับแต่ว่าถ้าสะดวกกว่าก็รบกวนส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมอาจารย์เสกสิทธิ์นะครับ at gmail.com ซึ่งสิงทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็คือนะท่านจะได้ม e e ิ i n ไอดีกับม e e ิ i n พาสเวิร์ดก่อนนะเพราะว่าพอเริ่มการประชุมเนี่ยผมจะส่ง ม e ติ i งไอเดียม e ติ n งพา s s w ส r d ไปแปะไว้ในอาจารย์เสก5.0นะครับใน YouTube ในชุมชนของ YouTube มนเองก็ให้ท่านอื่นสามารถเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสมนุนนะชุมชนของผมนะครับก็สามารถทำได้ผ่านบัญชีนี้นะครับก็ตามปัยาศัยนะครับคนมีก็ให้ได้คนไม่มีก็ไม่มีให้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ